สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพเดี๋ยววันนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเฮือยาวประเพณีกันเนี่ยอยู่ที่แขวงหลวงพระบางก็คืออยู่ที่น้ำคานแขวงหลวงพระบางสมมุติก็ได้เน้นเฮือภายในนะคาดว่าจะมี35ลำเข้าร่วมชิงชัยนะก็คืออิงตามข้อมูลของวิทยุกระจายเสียงแขวงหลวงพระบางรายงานในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าทานเบียงทองหัศจรรย์เจ้านครหลวงพระบางได้มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่18สิงหาคม2023ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการกะเกียมความพร้อมจัดงานบุญห่อเข้าประดับดินและงานบุญสวงเฮือประเพณีประจำปี2023ในระหว่างวันที่5-14กันยายน2023ที่ว่าจะถึงนี้นะเพิ่นก็มีการเปิดเผยว่าเพื่อปฏิบัติตามฮีตของประเพณีอันดีงามของชาวแขวงหลวงพระบางเมืองมอดตกโลกที่เคยสืบทอดกันมาแต่เฮิงนานเป็นปางบุญใหญ่ของชาวนครหลวงพระบางซึ่งปีนี้จะได้จัดเต็มรูปแบบโดยเน้นถึงความเป็นวัฒนธรรมและได้แจ้งเชิญให้คณะรับผิดชอบเฮือสวงประเพณีอยู่ภายในแขวงหลวงพระบางเขาห่วมแข่งขันพิเศษในปีนี้คาดคะเนว่าจะมีเฮือสวงเขาห่วมการแข่งขันทั้งหมด25ลำซึ่งปัจจุบันมีการกะเกียมเวียกงานแต่ละด้านได้ติดพันกับการสร้างขบวนการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและก็ต่างประเทศเพื่อให้การท่องเที่ยวได้ประทับใจเป็นต้นแมนขบวนการออกงานประดับประดาตัวเมืองสถานที่ท่องเที่ยวกฎการคอมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนหนทางแคมป์น้ำคานสถานที่สวงเฮือควบคุมการขายเครื่องซาซายตามแคมป์ทางส่วนเวียกงานป้องกันความสงบนั่นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแบ่งเวียกกันอย่างละเอียดเพื่อรักษาความสงบปลอดภัยในทุกสถานที่ที่ว่าเข้มงวดสำหรับความหมายของบุญเข้าห้อประดับดินแมนติดพันกับความเชื่อถือของชาวพุทธในการเฮ็ดซิมกินทานให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วอีกข้อหมายหนึ่งระยะนี้เป็นฤดูฝนแม่น้ำหลายสายมีความอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นภายหลังสำเร็จการปักดำหน้าปีในฤดูฝนแล้วประชาชนบรรดาเฝ้าก็ได้มีการนำเอาผลผลิตมาลงลาดในงานโลลาดและได้เต้าโฮมเฮือสวงมาเข้าร่วมแข่งขันด้านพละกำลังและความพร้อมเพียง3คีย์ทั้งเป็นการบูชาพญานาค15ตระกูลที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขอันเป็นประเพณีของชาวหลวงของบางสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของการสวงเฮืออยู่ที่น้ำคานแขวงหลวงพระบางนะเพิ่นก็จะจัดการแข่งขันหลายมื้อพอสมควรก็คือวันที่5ถึง14กันยายน2023เพิ่นก็จะเริ่มครบงานกันต่างๆไปเลยเนาะถึงล่าสุดเพิ่นก็มีการแจ้งเฮือที่ว่าทรงเขาห่วมเนาะแจ้ง7จำนวนเขาห่วมทั้งหมดมี21ลำกันแล้วในปัจจุบันประกอบมีเฮือบ้านปากเสืองเฮือสวงบ้านดอนเฮือสวงบ้านโพนสะอาดเฮือสวงบ้านพันหลวงบ้านหาดเหี้ยมบ้านอภัยวัดเสียงทองวัดใหม่บ้านนูนสวัสดิ์บ้านทาดหลวงบ้านคอยบ้านสังฆาโลกบ้านทินสมบ้านเมืองขายบ้านคกมันเมืองปากอูบ้านสังไห้เมืองจอมเพชรเมืองเสียงเงินบ้านเสียงล้อมบ้านสะเลือนซึ่งนี่เป็นชาวเอ็ดลำที่ว่าเพิ่นแจ้ง7จำนงจากเขาห่วมการแข่งขันเฮือยูทีน้ำคานนครหลวงพระบางนะส่วนใดอีก3ลำ4ลำยังรอท่าการคอนเฟิร์มกันอยู่เนาะก็ท่าติดตามกันแล้วกันว่าสงเฮือปีนี้จะเบิกบานมวลซื่นสำใดอยู่ที่แขวงหลวงพระบาง